พระเยซูเจ้าส่งอัครสาวกและศิษย์อีก72คนไปประกาศพระวรสารว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วพระเยซูเจ้าเป็นพระมหาไถ่ที่ชาวยิวรอคอยเป็นเวลาพันปีซึ่งเป็นข่าวดีและไม่ใช่ข่าวดองแต่เป็นข่าวด่วนเพราะเป็นเรื่องความรอดของมวลมนุษย์ในสมัยของเราสถิติของผู้ล่วงลับในเวลาปกติซึ่งนี่ไม่ใช่เวลาของโรคระบาดเหมือนในปัจจุบันนี้มีผู้ล่วงลับวันละ 150,000 คนเราท่านถามตนเองหน่อยว่าผู้ล่วงลับจำนวนนี้มีกี่คนได้รับข่าวดีคือรู้จักพระเยซูเจ้าปัจจุบันนี้พระเยซูเจ้าส่งพวกเราไปอาศัยพวกเราคริสเตียนเป็นสะพานให้คนอื่นเดินข้ามไปหาพระเจ้าพระองค์ยืมปากของเราให้พูดถึงพระองค์ผู้ได้ตายเพื่อพวกเราบนกางเขนพระองค์ยืมเท้าของเราไปหาคนที่ไร้ความหวังพระองค์ยืมมือของเราเพื่อช่วยคนที่อ่อนแอลูกพร้อมแล้วพระเจ้าข้าโปรดส่งลูกไปเถิดอิสยาห์บทที่6ข้อที่8